พวกเราหลวงพ่อต้องจำจีจำชัยมากนะเรื่องของสมาธิเพราะจุดอ่อนของคฤหัสถ์ที่หลวงพ่อเห็นนะมีสองเรื่องหนึ่งสมาธิไม่พอข้อสองทำหยุดหยุดปฏิบัติไม่พอถ้าสมาธิของเราพอนะสมาธิเราจิตเราตั้งมั่นพอเราเดินปัญญาได้มันจะกระฉับกระเฉงนะในการปฏิบัติแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมรรคผลในชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่เราจะทำได้แต่นี่ที่เราทำแล้วบางทีทำไมไม่ได้มรรคได้ผลสักทีเพราะสมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นอย่างมากก็จิตฟุ้งๆไปนะหรือไม่ก็เคลิ้มๆไปนะไม่ดีเราต้องมาเรียนเรื่อง